คือข้อดีของมันคือการที่เราออกจากสังคมเดิมเลยแล้วมาอยู่สังคมใหม่ข้อเสียของสังคมเดิมของพี่คือมันใช้เงินเยอะการกลับมาอยู่บ้านนอกเนี่ยมันใช้เงินไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งเลยที่เรากลับมาอยู่ได้ในวันที่เงินเราไม่ค่อยมีที่เรื่องรสชาติเคยพูดไปหลายครั้งมามันแล้วแต่คนชอบต่อให้เราชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบหรือถ้ามึงชอบกูก็อาจจะไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเปิดเป็นร้านอาหารหรือเปิดให้คนมากินข้าวเนี่ยมันก็คงต้องมีรสอะไรกลางๆที่เราเลือกสักอันนึงเอาตัวเองเป็นตัวมาตรฐานในการกำหนดรสชาติของที่นี่โอเคผมชอบแบบนี้เพื่อที่สุดท้ายเนี่ยผมจะได้ตอบได้ว่าอันนี้ผมชอบพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรทำไมน้ำพริกมี2ครกต่างกันยังไงก็น้ำพริก2แม่ก็มีแม่2คนแม่ยายกับแม่ตัวเองของแม่นี่ก็คือมันจะออกเผ็ดปานกลางนะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานจะคือจะ3รสในนั้นเลยค่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดนึงถ้าคนชอบหวานมากก็ต้องใส่มากนี่ฉันเป็นคนไม่ชอบหวานมากนะถ้าใส่นิดเดียวผักมันเยอะน้ำพริกคกเดียวมันก็จะไม่บาลานซ์จะใส่คกใหญ่ๆก็ดูไม่สวยงั้นมันแบ่งเป็น2คกดีกว่าเรารู้เรื่องโปรดักชันเรื่องมีเดียเรื่องคอนเทนต์ก็เอาความรู้นั้นมาทำกับร้านอาหารก็ได้เราโยกองค์ความรู้ไปทำอะไรก็ได้ทุกวันนี้ก็จริงๆเหมือนทำโปรดักชันอยู่นะเพียงแต่ว่าโปรดักเป็นร้าน